สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กับไหนแลกหน้าลองไอเดิลอเวนเจอร์นะครับอันนี้คนมาถามใต้คอมเมนต์ว่าแพ็คบิวบี้กับแพ็คมาสเตอร์ของรางวัลเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาแพ็คบิวบี้ก่อนนะอันนี้มีเคยเติมให้ดูแล้วในแต่ว่าเป็นคลิปเก่านะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้แบบละเอียดแต่อันนี้เดี๋ยวมีจะขออนุญาตขึ้นให้ดูเพราะว่านี่มีคนมาถามเยอะนะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบกำลังลังเลนิวบี้คุมไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนิวบี้ที่เลเวล5เห็นป่ะนิวบี้โกแพ็ค1ก็คือตอนเลเวล5เห็นไหมครับต่อไปในส่วน2ก็จะได้เป็นน้ำยาขวดใช่ไหมเอาสรุปมีแบบสรุปให้ฟังนะได้การ์ดออคฮีโร่อยู่กี่ใบ1 2แล้วก็ในส่วนการ์ดแดคูล่า2ใบนะครับซึ่งการ์ดออคฮีโร่เนี่ยเราเอาไปใส่นี่เลยครับครูซาเดอร์ครูซาเดอร์นี่ยิ้มหวานเลยครับใส่เกาะนี่เพราะว่ามันจะเป็นการ์ดที่บวก P defense แล้วก็ P attack ก็ได้ค่าสมัยอะนะส่วนดักูล่าก็เอาไปให้ตัวเวทใส่ก็ได้ครับนี่บวก M attack เห็นไหมบวกคีแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ได้เล่นเวทก็เอาดักูล่ามาใส่ให้ครูซาเดอร์เอาค่าคีก็ได้ครับประมาณนี้นะโดยรวมของคือมันจะเป็นของที่มีในส่วนน้ำยาไอ้นี่นะครับอะไรนะข้ามเลเวลมันชื่ออะไรนะลืมละหลายเกมจัดมึนนะตอนนี้มึนกำลังมึนกำลังนับนกอยู่ตอนนี้ยาขวดหายไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยนี่ครับเจอแล้วในส่วนแองเจิลเทียร์เนี่ยจะได้อยู่กี่ขวดเดี๋ยวมีดูให้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยหมีน้ำก็ได้นะ20 30 45ขวดนะคือยามันสำคัญยังไงคือเราสามารถซื้อได้จากรายวันแค่ประมาณ30ใช่ไหมแต่คือในส่วนตอนที่เพื่อนๆเนี่ยให้ตัวลองเปลี่ยนเป็นคลาส3ใช่ไหมครับมันจะต้องปลดถึง300ขวดถึงจะปลดเลเวล80ได้นะครับถึงจะสามารถไปเปลี่ยนได้เพราะว่าการเปลี่ยนชิปต้อง81เห็นไหมเพราะนั้นถ้าถามมีนะยังไงก็คุ้มอ่ะของเขิงการ์ดบอส4ใบแล้วก็ที่สำคัญคือได้โบนะครับโบหยานวันนี้10กับ11นะเฮ้ยมันใส่ได้แปลกๆกว่าเดี๋ยวไม่สวยนะก็เป็น21อันนะครับคือมีก็บอกเหมือนเดิมอ่ะของคุ้มครับของค่อนข้างคุ้มยังไงก็ควรซื้อนะต่อไปในส่วนแพ็คมาสเตอร์นะครับแพ็คมาสเตอร์อันนี้หมียังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะแต่เดี๋ยวว่าจะซื้อนะครับก็เดี๋ยวเก็บบี้เปิดไปนี่มาสเตอร์นี่จะเริ่มเปิดได้ตอนเลเวล55นะครับก็มันก็จะเปิดไปเลยอ่ะอย่างแพ็คเกจ1ใช่ไหมคือ55แพ็คเกจ2ก็จะเป็น60ไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้คือสำหรับผู้เล่นที่เล่นมากลางเกมแล้วเลเวลสัก80 90ขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเลเวลน้อยใช่ป่ะไปเปิดมันก็ไม่คุ้มไงถูกไหมครับเรามาดูมันไม่ใช่ไม่คุ้มมันเปิดไม่ได้ครับต้องเลเวลถึง55ก่อนเรามาดูในส่วนแพ็คมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตนับโบนะ12 25แล้ว13 25แล้วก็25บวก12 37โบได้37อันก็คือคุ้มแล้วครับแล้วก็ได้ในส่วนแองเจิลเทียอีกเยอะมากนะแองเจิลเทียเท่าไหร่วะ15ที่หมีชอบจริงๆอ่ะคือการออคีโร่ครับเดี๋ยวจะเอามาให้ครูอัพขั้น2แล้วก็ในส่วนคุ้มก็คือไอ้เงินน่ะไม่คุ้มหรอกยา XP เพื่อนลงหอก็ได้แล้วหมีว่าไอ้นี่ใบสกิลทำไมใบสกิลถึงคุ้มใช่มั้ยหมีให้ดูครับตอนนี้ก็เพื่อนๆอัพสกิลของแอดวานซ์มันใช้เยอะมากเห็นป่ะสกิล1 1,350,000 ตอนคัดนี่มึงเลยว่า17นะหลังๆน่าจะอัพ3ล้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีผลทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นหมีก็แนะนำเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้จะซื้ออะไรก็เนี่ยครับนิวบี้กับมาสเตอร์แบบไม่ต้องคิดนะแต่ซื้อนิวบี้ก่อนมาสเตอร์เดี๋ยวค่อยไปซื้อตอนเลเวลประมาณสัก80 85ขึ้นไปอ่ะมันจะได้เปิดเยอะๆจะได้คุ้มนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเลเวลถึง55ซื้อมาสเตอร์ไปก็เปิดไม่ได้นะมันต้องตรงตามเงื่อนไขนะครับอีกอย่างนึงก็คือแพ็คฉายาอันนี้หมีซื้อมาแล้วเดี๋ยวหมีจะซื้อ2กล่องให้ดูเพราะว่าหมีรู้สึกว่าบวก M attack กับ P attack 500ยังไงก็คุ้มอยู่ดีอ่ะโอ้นี่มันได้ทองด้วยนะมันได้ทองประมาณ 1,000 ด้วยนะครับค่อนข้างคุ้มนะแพ็คเกจอยู่ไหนวะโอ้ชุดซามูไรนี่เห็นแล้วอยากเปิดจังเลยแต่เสียดายไม่เล่นเป็นนักเวทนี่ครับชุดของขวัญนะครับกรอบโปรไฟล์เห็นไหมได้ทอง1,280
เราก็จะได้ในส่วนยา XP แล้วก็เป็นส่วนใบสกิลแสนหนึ่งมันไม่พอหรอกนี่เห็นปะพอเปิดมาจะได้ฉายานะครับทั้ง2กรอบเพิ่มเพียงแท็ก M แท็กนะครับนี่มีซื้อมาแล้วเปิดให้ดูอ๋อนี่ไงเราสามารถเลือกได้ครับเห็นไหมเราสามารถเลือกได้ See Beginning อ๋อกรอบมันไม่เหมือนกันนี่เองนะก็คือกรอบนึงก็ปลดสเตตัสครับอย่างละ500ยังไงก็คุ้มอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีเลือกเดี๋ยวมีซื้อ2อันให้ดูเลยอ่ะเฮ้ยมีลืมว่ะแต่มีจำได้ค่าเวทแอทแทคหมีมัน 8,800 มั้งนี่ไงเห็นไหมจาก 8,800 ตอนนี้บวกเป็น 9,200 เลยเห็นป่ะคือมันบวกทุกตัวละครเลยครับหมีว่ายังไงก็คุ้มอันเนี้ยมันได้ทองคืนตั้ง 1,200 อันนี้หมี 9,200 นะอ่ะเดินหมีไปซื้ออีกอันนึงคือผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นผู้เล่นใหม่นะซื้อไอ้2กรอบนี้ไปแอทแทคเพิ่ม 1,000 นี่เล่นด่านง่ายมากเลยนะในช่วงแรกจะเล่นด่านง่ายมากเลยครับแอทแทค700นี่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะครับใช่ไหมเอ้ยตะกี้มีเรื่องอะไรวะชิบหายแล้วกูตะกี้เรื่องอะไรวะสตาร์ป่ะวะเดี๋ยวมาดูนะมันดูกรอบยังไงอ่ะอ๋อนี่เลือกสตาร์ครับอันนี้เพื่อนๆไปเช็คดูให้ดีอย่าไปเลือกช้ำนะเลือกช้ำนี่คือบันไลเลยนะบันไลเลยตะกี้เลือกสตาร์นะครับก็เป็นส่วน4งับแล้วก็เอามาใส่ซะฮะคึบโบอีก500โอ้โหไอ้เหี้ยโคตรขี้โกงเลยอ่ะเห็นป่ะจาก8,800 บวกอีก 1,000 เลยครับกลายเป็น 9,700 เนี่ยบวกฟรี 1,000 นึงอ่ะเออยังไงก็คุ้มอ่ะเนาะแล้วสำคัญคือได้ทองมาถึง 2,400 เลยนะครับกล่องนึงเปิดได้ 1,200 นะประมาณนี้นะครับก็หมีคิดว่ากรอบคุ้มสำหรับหมีนะกรอบคุ้มแล้วก็ในส่วนว่าเพื่อนๆควรจะเอาอะไรก็ควรจะเอาเป็นแพ็คอันนี้ครับอันนี้เราไม่ได้หมีไม่ได้เติมนะพอดีมันได้รูบี้มาวันนี้ 1,000 นึงมันก็เราก็เลยได้ของฟรีนะครับดีเว้ยทีมงานใจดีแจกมาอีกก็ได้นะครับรูบี้สัก 5,000 ก็ได้ครับอ่ะต่อไปในส่วนว่าในส่วนบางคนอยากจะเอาแพ็คโบนะอย่างนี้ไปเติมนะครับไปเนี่ยไปเอานิวบี้นิวบี้ก็ได้โบหรือว่าจะเป็นในส่วนในนี้ก็ได้ครับแพ็คมาสเตอร์ก็ได้นะแต่เลเวอร์ควรจะสัก 70-80% ขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้แหละครับมันจะทำให้เราเล่นผ่านด่านง่ายมากนะฉายาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับคือขั้นตอนการเปิดหาแดคูล่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับพี่แดกกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อพี่แดกอยู่นี่นะเนี่ยครับแลกสัตว์เลี้ยงครั้งที่1เราสามารถแลกโอบาลอนได้นะอันนี้มีแนะนำว่าถ้าจะเล่นทุกคอนเทนต์แล้วแบบขาดสายดาเมจจริงๆอย่างอินน่ะเอ็มแม็กแท็กอะอย่างวิสาหรือพระก็สามารถมาแลกได้ครับเหมือนเราได้โอบาลอนฟรีตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดในส่วนเพื่อนจะแลกดักคูล่าเนี่ยอันนี้บอกจริงนะดักคูล่ามันสาย PVP สายวอลมากกว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้กล่าวว่าจะเน้นแบบโอคอนเทนต์ PVP จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำประมาณนี้นะครับต่อไปการแลกดักคูล่าเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเอาตัวทองซ้ำสองตัวตัวอะไรก็ได้เห็นป่ะได้มา2แล้วต่อไปคือการแลกโอบาลอนเห็นไหมครับโอบอลอนก็คือเพื่อนๆต้องไปแลกตัวทองก่อนเห็นไหมหรือว่าเพื่อนๆมีโอบอลอนซ้ำอยู่แล้วก็มาใส่ได้ต้องใส่2ตัวโอ้โหแล้วเขาบอกว่าสกิลเนี่ยต้องรวมกันถึง3ก็คือต้องซ้ำ3ตัวถูกไหมครับก็คือต้องมีโอบอลอนซ้ำด้วยนะให้สกิลรวมคือ3อาจจะเป็นสกิล1 1สกิล2 2ก็ได้ก็ขอให้รวมเป็น3ประมาณนี้นะครับโอ้โหไม่ไหวอ่ะอันนี้สำหรับสุลต่านเล่นเลยสายพี่สายเติมน้อยมีไม่แนะนำนะสายพี่สายเติมน้อยมาทำโอบอลอนม่วงครับเห็นไหมโอดุกเมื่อเลเวล1หรือสกิลรวมกัน20ก็หมายความว่าสกิลซ้ายสกิลขวาของเจ้าโอเบอรอนม่วงเนี่ยจะต้อง10 10เพื่อนๆงงไหมหมีไม่ได้ทำเลยว่ากินไปหมดแล้วด้วยนะเอาจริงนี่โอลุกพยายามให้มันแบบสกิลซ้าย10แล้วก็สกิลขวา10ครับมันจะกลายเป็น20โอ้โหกิจกรรมแม่งไอ้นี่มากเลยอะสุลต่านชัดๆเลยว่ะก็เผื่อใครมีโอลุกซ้ำเยอะๆก็สามารถเอารวมเป็นตัวเดียวได้ครับแล้วก็มาใส่แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็หุ้ยมันแลกเปลี่ยนได้10เลยนะก็สำหรับใครที่อยากจะทำโอบาลอนเยอะๆก็เป็นเรื่องที่ดีครับโอบาลอนเก่งไหมเดี๋ยวมีให้ดูนะโอบาลอนจริงอ่ะอันนี้บอกจริงนะเป็นลองแค่มิดเทสตัวเดียวเองแล้วก็เป็นลองดาร์กลอร์ดแต่คือมันเป็นตัวสายฟรีสายเติมน้อยที่จับถึงได้ไงถูกไหม
โอเบอรอนจะมีสกิลเห็นไหมครับเมื่อเริ่มสู่สนามเนี่ยจะบวกแอนแท็กทั้งเอเมนแท็กเพิ่มขึ้น600บวกคีป80เป็นตัวละครที่ดีมากนะมีรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดองโอเบอรอนโอดุกไปเนี่ยไอ้นกคู่ม่วงเนี่ยไปเยอะก็ควรจะทำนะแลกไว้เลยครับ10ตัวได้ก็ควรจะทำอันเนี้ยถ้าเกิดเราพูดถึงนะเป็นตัวสายอินที่ดีที่สุดแล้วอันนี้เราพูดถึงสายฟีเซอร์เติมน้อยเพราะว่าเราสามารถแลกซ้ำได้ถูกไหมเราสามารถแลกซ้ำได้ประมาณนี้นะครับขอให้มันลงสกิลพาสซีฟไปเยอะนี่ก็คือเจ๋งมากแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะหมีก็ไม่มีอะไรครับก็ทำตามที่เพื่อนๆเรียกร้องนะครับอยากจะได้อะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวยินดีเทสให้นะครับก็อันนี้มีแนะนำนะซื้อกรอบไปอีก2ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ทอรูบี้แจกอีกวันละ1,000ใช่ไหมเป็น 2,000 ใช่ไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปซื้อเนี่ยเลยครับมาสเตอร์แค่นี้ครับจบเลยในส่วนวันนี้เพื่อนๆอาจจะซื้อเป็นนิวบี้ไปก่อนก็ได้หรือไม่อาจจะแพ็ครายเดือนไปก่อนก็ได้รายเดือนคุ้มรายเดือนนี่คุ้มแน่นอนนะครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม